คำถามก็คือทำไมเขาถึงต้องซ่อมท่อก๊าซเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดทำไมไม่ซ่อมเดือนอื่นนะครับจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าเดือนเมษาตั้งหลายพันเมกะวัตต์นะครับถ้าเราไปหยุดซ่อมท่อก๊าซพม่าเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยกำลังสำรองของเรามีถึง 24% นะครับแต่ถ้ามาซ่อมเดือนเมษาเนี่ยเหลือแค่ 5% ก็ถัดไปอีก2เดือนนะครับถ้าเกิดว่าซ่อมเดือนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีถึง 15% นั่นหมายความว่า เราหลีกเลี่ยงวิกฤตพวกนี้ได้ง่ายมากนะครับก็แค่เลื่อนซ่อมให้เหมาะกับเวลาแค่นั้นเองปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าปัญหาก็เกิด2ปีติดต่อกันนะครับและปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากที่มีการบอกว่าไฟจะดับทำให้เกิดผลกระทบไปทั่วนะครับ เมื่อ2ปีก่อนเราเกิดน้ำท่วมใหญ่ผ่านมา2ปีไฟจะดับอีกแล้วประเทศไทยนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมแท่นขุดเจาะนะครับแล้วก็บอกว่านอกจากก๊าซพม่าแล้วเนี่ยท่อก๊าซไทยมาเลเซียเนี่ยก็จะหยุดซ่อมในช่วงเวลาเดียวกันทำให้กำลังผลิตเนี่ยหายไป 6,000 เมกะวัตต์นะครับ 6,000 เมกะวัตต์จำนวนขนาดไหนครับกลับไปดูตรงนี้นิดนึงครับอันนี้เป็นปี51นะครับเราจะเห็นว่าภาคใต้ทั้งภาคเนี่ยวันที่ใช้สูงที่สุดของปี51เนี่ยใช้ 1,880 เมกะวัตต์นะครับ14จังหวัด13หรือ14นะฮะภาคใต้ใช้ไฟฟ้า 1,800 เมกะวัตต์แต่ว่าปีนี้การที่แหล่งก๊าซ2แหล่งเนี่ยหายไม่จ่ายก๊าซเนี่ยหายไป 6,000 เมกะวัตต์จริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่อก๊าซไทยมาเลเซียไม่ได้มีปัญหาคือมีปัญหาเนี่ยแล้วเขาซ่อมเสร็จไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ว่าข่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็เลยมีประเด็นว่าตามหัวข้อเนี่ยนะครับว่าวิกฤตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแสดงละครหรือเปล่านะครับเราก็มาดูว่ามันละครหรือเปล่านะครับทางพอมีข่าวออกมาเนี่ยว่าจะหยุดจ่ายก๊าซเดือนเมษายนวันที่5เมษายนนะครับก็มีข้อเสนอนะครับพอมีข่าวออกมาก็มีคนเสนอบอกว่าทำไมไม่ไปให้เจรจาให้พม่าเลื่อนการหยุดซ่อมแท่นขุดเจาะวันรุ่งขึ้นมาก็คุณพงศักดิ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่าไปเจรจามาแล้วพม่าเนี่ยยอมเลื่อนให้1วันครึ่งนะครับตอนแรกเป็นวันที่4ก็เป็นวันที่5นะครับทีนี้คำถามคือพม่าที่ว่าเนี่ยคือใครเวลาที่เราพูดถึงการใช้ก๊าซพม่ามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงคือถ้าเกิดว่ามีปัญหากับพม่าอาจจะไม่จ่ายก๊าซให้เราแต่จริงๆไม่เกี่ยวเลยนะครับพม่าที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลพม่าไม่ใช่ประเทศพม่าแต่ว่าเป็นบริษัทนะครับที่เข้าไปรับสัมปทานขุดเจาะแก๊สแล้วก็มาขายให้กับเราซึ่งขายให้กับเราเจ้าเดียวนะครับไม่ได้ขายให้คนอื่นนะครับแล้วผู้ที่ไปลงทุนเนี่ยก็การพม่ามี2แหล่งนะทั้ง2แหล่งเนี่ยก็มีทางบริษัทของไทยคือบริษัทปตท.สผ.นะครับบริษัทสำรวจขุดเจาะที่เป็นบริษัทลูกของปตท.อีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปลงทุนอยู่นะครับที่บอกว่าไปเจรจากับพม่ายอมให้เลื่อน1วันเนี่ยจริงๆก็คือให้ปตท.ไปเจรจากับบริษัทลูกของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ปตท.ที่บอกว่ามีคำขวัญว่าพลังไทยเพื่อไทยเนี่ยคือเขาไม่เห็นปัญหาหรือ
อย่างไรนะครับที่จะต้องมาหยุดซ่อมหยุดจ่ายก๊าซในเดือนเมษายนซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแล้วก็ปีที่แล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับปีนี้ก็เกิดซ้ำอีกนะครับอันนี้ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วล่ะครับว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะครับทีนี้ละไว้ก่อนส่วนของปตท.เรามาดูส่วนของกฟผ.นะครับอันนี้เป็นสไลด์ของกฟผ.นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราเกิดปัญหาเนี่ยเมื่อปี2552นะครับที่การ์ดหยุดจ่ายไปหลายแหล่งเขาก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะมีทางออกอย่างไรนะครับจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าก๊าซจากพม่านะครับก๊าซจากพม่าเนี่ยป้อนให้กับโรงไฟฟ้าจำนวน5โรงนะครับรวมประมาณ 6,900 เมกะวัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าก๊าซพม่าไม่สามารถส่งได้เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรโรงไฟฟ้า5โรงที่ว่าเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัดราชบุรี3โรงแล้วก็กรุงเทพอีก2โรงคือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับพระนครใต้นะครับจากสไลด์นี้เราจะเห็นว่าเมื่อไม่มีก๊าซพม่าส่งให้เนี่ยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ย1คือสามารถใช้น้ำมันดีเซลมาแทนได้นะครับอีกส่วนหนึ่งใช้น้ำมันเตามาแทนได้เพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้จริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่2โรงนะครับคือโรงไฟฟ้าในกรุงเทพโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับพระนครใต้นะครับตรงนี้นะฮะ 710เมกะวัตต์กับ670เมกะวัตต์รวมแล้ว 1,380 เมกะวัตต์ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีก๊าซพม่าก็ยังเดินเครื่องต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยคือความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดับเนี่ยก็เท่ากับภาวะปกตินะครับคือน้อยมากไม่มีโอกาสเกิดเลยนะครับคำถามก็คือว่าทำไมถึงจากข้อมูลเนี้ยก็คงต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าเกิดวิกฤตไฟฟ้าของประเทศนะครับย้อนกลับไปดูนะครับก็คือจริงๆบอกว่าก๊าซเนี่ยมีปัญหา2จุดแต่จริงๆท่อก๊าซไทยมาเลเซียก็ไม่ได้มีปัญหานะครับกำลังผลิตตรงนี้ก็สับสนมากเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไงใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าก๊าซจะหายไป 6,000 โรงไฟฟ้าเนี่ยจะหายไป 6,000 เมกะวัตต์แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมีคนไปแย้งบอกว่าท่อก๊าซไทยมาเลเซียไม่ได้มีปัญหานี่หลังจากนั้นมาเขาก็ใช้ตัวเลขว่าก๊าซจะหายไป 4,100 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็พม่ายอมให้เลื่อนให้1วันจริงๆพม่ามันก็ไม่ใช่พม่าอีกนะฮะจริงๆเราเจรจาในประเทศเรากันเองเนี่ยได้นะครับปตท.ก็ไปเจรจากับบริษัทลูกตัวเองนะครับแล้วก็ที่ว่า 4,100 เมกะวัตต์ที่หายไปเนี่ยจากข้อมูลของกฟผ.เมื่อสักครู่นะครับจริงๆมันหายไป 1,380 เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่5เมษายนเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดับเลยแต่ว่าสถานการณ์นี้เนี่ย ตอนที่เกิดข่าวนะครับแล้วก็มีความแตกตื่นไปทั่วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาเสนอนะครับว่าปัญหาสำคัญก็คือว่าเราใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไปจะต้องมีการหันไปใช้เชื้อเพลิงอื่นนะครับต้องเอาพลังงานอย่างอื่นโดยเฉพาะพลังงานถ่านหินกับนิวเคลียร์นะครับเข้ามาเสริมเพื่อลดการใช้ก๊าซลดการพึ่งพาก๊าซให้น้อยลงนะครับแล้วเขาก็เสนอแผนมาแล้วว่าจะปรับปรุงแผน PDP ใหม่นะครับโดยเพิ่มถ่านหินเข้าไปอีก 10,000 เมกะวัตต์นะครับ